ตรงห้องของบอลน่ะตรงห้องของบอลถ้าตอนนี้พี่เดินตามบอลไม่ผิดเนี่ยจากตำแหน่งที่บอลนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับตู้อะไรสีดำๆสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่ตู้โชว์อ่ะมันเป็นตู้แบบตู้แบบสีดำอย่างเงี้ยคล้ายๆที่เป็นชั้นๆปิดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแปลกมากเลยพี่ไปที่นึงอ่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่เป็นเหมือนบ้านออกโทนสีไม้มีสีไม้มีสีดำได้ยินเสียงเหมือนตกแต่งอยู่แล้วก็เดินพี่ก็เดินไปในบ้านซึ่งบอลมีทำเดินไปแล้วเราเห็นเหมือนแบบบอลจะชอบมากเลยมีอยู่อันนึงคือกระจกที่มันยื่นออกมาใสๆเป็นกระจกมองเห็นข้างนอกได้ครับผมนะครับบ้านเหมือนกับเป็นบ้านธรรมดานี่แหละแต่ว่าการตกแต่งมีสีไม้มีเป็นลายไม้มีเป็นสีดำแล้วก็มีพื้นสีขาวคล้ายๆเทเลสแล้วก็มีกระจกด้านนอกนะครับครับซึ่งดีนะที่นั้นถือว่าดีถ้าพี่เห็นนะฮะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ไม่ได้ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นนะก็ภาพโดยรวมตอนนี้เห็นประมาณนี้นิดนึงนะฮะคราวนี้ได้เวลาแล้วที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการถึงตู้สีดำที่พี่ริวเห็นพาไปดูเลยได้ไหมฮะดูได้พี่มันเป็นตู้เก็บรองเท้าธรรมดานะครับมันเป็นคล้ายๆชุดบิวอินนั่นแหละพี่เดี๋ยวผมให้มองเห็นไหมฮะตรงนี้พี่ริวฮะแล้วมันก็เป็นชั้นวางรองเท้าอย่างเงี้ยครับผมเป็นเหมือนชุดบิวอินแล้วก็เนี่ยเก็บรองเท้าเนี่ยพี่แต่ว่าก็จะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่งยิงของเมื่อก่อนเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ผมเริ่มย้ายกลับไปบ้านเลยครับผมอะไรเงี้ยเนี่ยนึกออกไหมพี่มองเห็นใช่ไหมฮะเห็นครับเนี่ยครับมันก็มีก็วางหมวกปากอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมพี่ริวฮะเป็นไงบ้างฮะพอเห็นแล้วมันคืออะไรตอนแรกที่จะทักเขาตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าเหมือนบอลน่ะปกติจะใช้เวลาอยู่พื้นที่ตรงด้านหลังที่บอลนั่งอยู่นะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลเห็นแอร์มั้ยแอร์ข้างหลังน่ะเวลาเป่ามาอย่างรองเท้าเนี่ยถ้าบอลเป็นคนชอบเล่นกีฬาพี่ไม่แน่ใจว่าปกติทําความสะอาดบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ที่มันเป่ามาโดนฝั่งรองเท้าหรือฝั่งที่วางตรงเนี้ยมันจะทําให้เราแพ้อ๋อไม่นั้นบอลก็จะมีอาการภูมิแพ้ง่ายอย่างเช่นอากาศเปลี่ยนปุ๊บบอลก็อาจจะปึ๊บปั๊บคัดจมูกง่ายอะไรประมาณเนี้ยครับอันเนี้ยมันเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้าในตำแหน่งฮวงจุ้ยเนี่ยหมายถึงสุขภาพไม่ดีเพราะว่าลมมันพัดไปแล้วไอ้เชื้อราเชื้อที่อยู่ในห้องกงฟูดเอ่ยอะไรเอ่ยแอร์มันปั่นแล้วโดยธรรมชาติของแอร์เวลามันเป่ามาอย่างนี้แล้วมันก็จะดึงอากาศกลับแล้วมันก็จะวนกลับออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอลนั่งอยู่บริเวณด้านนอกซะส่วนใหญ่บางทีนั่งดูทีวีนั่งดูบอลหรืออะไรก็ตามบอลจะเป็นอาการฟึดฟัดคันจมูกเหมือนจะไม่สบายง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดูเลยจะเตือนเรื่องนี้เป็นหลักถ้าในเรื่องฮวงจุ้ยนะที่เดินเข้าไปเห็นห้องบอลณเวลานี้ได้ครับแต่เดี๋ยวคงไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพอบ้านเสร็จทุกอย่างก็น่าย้ายแล้วที่นี่ก็ปล่อยให้เช่าแล้ว